สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาฟังประสบการณ์ตรงจากท่านนี้เลยครับการตัดใบนะครับเหมือนการขัดขี้ใครนะครับผิวหนังเราอะเห็นไหมเราถูไปปุ๊บเอ้าถ้าหนังเรามันไอหมดคุณภาพมันหมดอายุมันก็ต้องเป็นขี้ใครออกมาเห็นไหมมันก็เหมือนใบพืชเนี่ยในความคิดผมนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นผลดีแล้วที่ตัดใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ปรุงอาหารแล้วใช่ไหมช่วงล่างก็อีกสองอย่างนึงเราประหยัดต้นทุนเรานี่การตัดใบประหยัดต้นทุนหนึ่งไม่ต้องจ้างคนงานแปลงขนาดนี้ดีไม่ดีถ้าเก็บยากๆเห็นไหมเราต้องใช้คนงานใช่ไหมอันนี้สองคนผมเมียสบายเพราะว่ามันเก็บง่ายด้วยได้ไล่นึงยังไหวเลยเนี่ยสองคนเราคัดคืนไงเห็นไหมอะไรที่เขาไปส่งกรุงเทพเขาจะคัดคืนแต่ตอนนี้ผมส่งที่ค้าเพชรที่เขาเอาไปเอาแตงสดง่ายเขาเอาแตงสดครับเก็บทุกวันเขาเก็บไปทุกวันเขาเอาแตงทุกวันเอาแตงสดทุกวันเขาไม่เอาแตงค้างคืนไงแตงเทมแตงค้างคืนปีสามเราก็ต้องตื่นมาแล้วก็กรอกหายากนะคนที่ปลูกหน้าฝนแล้วมันจะสูงขนาดนี้ไม่ค่อยมีนะไม่รู้ที่มันหนึ่งมันอยู่ที่สภาพดินหรือมันยังไงก็ไม่รู้นะแต่นี่มันเป็นดินที่สองแล้วนะดินที่สองแล้วกันอย่างนี้เนี่ยก็งามอย่างนี้เหมือนกันดินแรกดินมันแตงนี่มันถ้าได้ดินใหม่ยิ่งเปิดหน้าเปิดดินใหม่อะไรยิ่งดีเห็นไหมครับเออดินใหม่เนี่ยแบบดินทำข้าวโพดมันลูกกี่ปีแล้วเนี่ยข้าวโพดไม่งามเอาแตงไปใส่มันยังงามเลยแตงมันชอบดินใหม่ธาตุอาหารมันเยอะดินใหม่ครับนี่โอ้ยทีแรกที่เปิดทีแรกนี้ยิ่งกว่านี้แต่ผมปลูกทีในตรงนั้นเนี่ยผมปลูกทีกว่าตอนนั้นทีอยู่ประมาณนี้แต่นี่ผมปลูก30กว่า 30% ตอนนี้ก็เลยปลูกห่างเป็น30เซน30เซน30กว่าสักลุงนะบางทีมันก็ไม่กัดระยะแล้วทีแรกเราทำก็มันก็เป็นนั่นไง3ต้นมั่งอะไรอ๋อหลุมนึงนะอันนี้เท่าไหร่2ต้น2ต้นอ๋อต้นนึง2ต้นถ้ามันขึ้นมาแล้วนะให้ดีสองต้นต้นหนึ่งมันแตกแหน่งดีไหมครับยิ่งห่างยิ่งดีใช่ไหมใช่เนี่ยแตกแหน่งดีแตกแหน่งดีได้แหน่งได้ลูกก็สวยด้วยนะลูกตรงดีตรงแล้วเวลาไวรัสลงเนี่ยแก้ปัญหาด้วยไวรัสเนี่ยยังไงได้เรื่องไวรัสนี่แก้ถ้าเปลี่ยนแล้วแก้ไม่ตกหรอกแก้ไม่ตกเหมือนกันใช้ยาก็ไม่อยู่ไม่อยู่หรอกแก้มันไม่ตกมีแต่ไอตอนที่มันเป็นปัญหาก่อนจะให้มันเป็นก่อนจะเป็นปัญหาเราต้องอย่าให้มันเป็นปัญหาคือป้องกันแรงดีขาวพยายามสุดเลยใบที่4ใบที่3ก่อนจะแตกแหน่งต้องเอาให้ได้อ่ะถ้าแตกแหน่งแล้วถ้าแตกแหน่งแล้วยังเบามือไม่ได้มั้งถ้าก่อนแตกแหน่งยอดแรกนี่โอ้ยากมากๆเลยนะมันมีแหน่งเดียวไงมียอดเดียวไงครับแมลงสีขาวมันก็จะลุมแต่ยอดทีนี้มันมีหลายยอดไงแหน่งหลายแหน่งก็แบ่งๆกันไปก็ไม่เท่าไหร่ในความคิดผมครับผมนี่คือจากประสบการณ์ตรงที่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ย5แล้วครับ5ปีแล้วทำแตงข้าวโพดหลายอย่างเหมือนกันทำมาหมดแตงบวบตัวฟักยาวแคนตาลูปอะไรอีกอะกะหล่ำปีอะไรนะทำมันไม่ได้คุยทำมันมันเทศมันก็ทำมามันเทศก็ทำด้วยมันเทศเนี่ยทำมาหมดไอ้ของในดินครับก็ผสมทำมาหมดครับถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันขอบคุณครับ